วันที่3สำหรับเชียงรายเราก็มาอยู่กันที่วัดล่องคุณเดี๋ยวเราจะพาเดินดูว่ามีอะไรกันบ้างไปเลยI've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push playI won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say Oh, oh, la 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 อุ้ยราคางัดมาดูตีเขาให้ตีไว้อ่ะอันนี้พอดีเราเขาจากด้านหลังด้านหลังแต่ว่าเดียวล่องขุ่นเขาเปิด8โมงเช้าเรามาคนแรกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆวัดล่องขุ่นไปให้ดูแล้วกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างปะที่แรกเรามาดูระฆังก่อนจุดที่หนึ่งเพราะถ้าเราเข้ามาจากข้างหลังเนี่ยเราก็ได้เจอระฆังใหญ่มากโอ้เดี๋ยวเราไปดูพระพิฆเนศเราเห็นพระพิฆเนศระฆังไม่ให้ตีค่ะตีไม่ได้ค่ะห้ามเข้าด้วยค่ะทุกคนดูสวยงามแล้วด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นน้ำแล้วก็มีดอกบัวสีทองเหลืองอลามเป็นไงคะดีไซน์สวยไหมคะยอด นี่เราก็เข้ามาในตัววัดตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นอะไรนะเหมือนเป็นสระน้ำนี่ทะเลสาบใช่แล้วก็โอ้ตอนนี้ยังเช้าอยู่คนยังไม่มีเลยแล้วก็จะมีคนทำความสะอาดปัดกวาดต้นไม้อ๋อคนมาแล้วคนอยู่ข้างหน้าโอเคค่ะใช่เดี๋ยวเราไปข้างหน้าก่อนอันนั้นอ่านว่าเจ้าลุงนะพี่ก็ฟิกครับเดินบนทางเท้าดีกว่าลูกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปตั้งอยู่เต็มหมดอันนี้ที่เห็นนี่คือใบโพนะเนี่ยเป็นใบโพสีเงินไปไปดูกันโอ้โหข้างหน้ามีคนเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูห้องน้ำทองกันว่าอยู่ตรงไหนนี่ไงห้องน้ำขึ้นถ้ามาวัดล่องขุ่นต้องลองให้ได้เลยข้างในจะเป็นห้องน้ำสีทองอันนี้ห้องน้ำใช่มาดูบรรยากาศในห้องน้ำโอ้โหเป็นสีทองสวยงามดูทุกคนดูอันนี้คือห้องน้ำนะสวยมากดูบรรยากาศห้องน้ำเราเดินไปดูทางเข้าโบสถ์กันนี่เลยทุกคนดูทางเข้าโบสถ์กันก็จะเห็นโบสถ์เต็มๆแบบนี้เป็นไงสวยไหมสวยมากนี่แล้วก็บึงที่เราเห็นก็จะมีปลาครับปลาครับเต็มหมดเต็มหมดเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าการว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไปไปกันตัวนั้นตัวพ่นน้ำตัวพ่นน้ำด้วยนี่เรามาดูทางเข้าตรงนี้มาวัดเปิดดูโอ้โหเห็นไหมอันนี้คือในส่วนของที่เป็นนรกนี่ก็จะมีช่วยด้วยช่วยกันดูแล้วก็ตรงนี้คือจะขึ้นสวรรค์นี่เดินขึ้นมาด้านในของโบสถ์สำหรับฮัลโหลเวิร์บบอกเลยว่าใช่เพราะสวยมาก
สวยบวกกับอากาศโอ้มันสวยมากมาดูความวิจิตรศิลป์อลังการใช่อ๋อเขาไม่ได้บวชนะทุกคนเราต้องว่ายอยู่ข้างหน้าโอเคขาหน้านะคะถ้าจะถ่ายรูปที่นั่งลงครับบนนี้ก็จะเป็นบนโบสถ์เหมือนเป็นไฮไลท์ของวัดเลยก็ว่าได้มองดูรอบอันนี้คือบริเวณรอบๆตัวโบสถ์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะสวยเป็นสีขาววนรอบเช้านี้อากาศประมาณ16องศาอากาศกำลังเย็นสบายนู่นทุกคนดูสวยไหมเดินต่อก็ด้านนี้ปึ๊บอันนี้คือทางขึ้นทางลงต้องไปคนละทางกันนะขึ้นข้างหน้าลงเราจะมาลงข้างหลังตรงนี้อันนี้คือทางลงเราก็เดินมาเดิน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 ซึ่งวัดล่องขุ่นจะไม่ได้มีแค่โบสถ์นี้มีหลายจุดมากไปเดี๋ยวพาไปดูกันด้านหลังก็จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่อยู่เดี๋ยวไปดูกันองค์ใหญ่มากซึ่งถ้าใครจอดรถด้านหลังก็เลี้ยวขวาแล้วก็เจอเลยทีนี้ก็จะมีของกินด้วยนะที่วัดล่องขุ่นอยู่หน้าวัดพอดีเลยแล้วตอนนี้มันมีหิวชาเขียวมากพาไปซื้อชาเขียวก่อนได้ไหมไม่มีแรงพูดแล้วก็ไม่มีแรงเดินนี่ไงนี่แล้วนี่โอ้ยราคาปกติ3,550แล้วก็มีพิซซ่าด้วยเมนูนี้คืออะไรอ่ะชาเขียวเออชาเขียวแล้วก็จะมีร้านนี่ร้านขายหมูยอน้ำพริกเยอะแยะอ๋อมีร้านอะไรนะร้านขายร้านขายชุดพื้นเมืองชุดพื้นเมืองชุดพื้นเมืองก็ไม่แพงนะเฮ้ยสวยด้วยราคาไม่แพงเองเฮ้ย89 บาทราคาจริงนะเนี่ยไม่ใช่แบบเอ้ยสวยค่าดีด้วยนี่ก็19 บาทดูสวยด้วยนะแล้วอย่างอันเนี้ยดูสิ199 บาทหนาด้วยนะก็จะเป็นร้านมีสแกนจ่ายด้วยนะมีพร้อมเพย์ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันส่วนอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นอะไรเกี่ยวกับไม้พวกป้ายร่ำรวยรุ่งเรืองก็มีพวกนี้มีไม้เกาหลังที่นวดนี่ก็มีร่มด้วยมีร่มอันนี้โมบายไม้ไผ่โมบายน่ารักดีโมบายส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าหมวกนี่คนร่มกระเป๋าหมวกร่มเหนือใช่แล้วก็ที่อุ้ยรับคนละครึ่งด้วยนะนี่อันนี้ยางมะรัดผมกระเป๋าแมวใช่มีใบเดียวในโลกนั่นแหละแล้วก็จริงๆมีหลายร้านแต่เขายังไม่ได้เปิดเพราะเรามาช้ามากมีร้านข้าวอาหารตำสั่งเยอะแยะทริปวันที่3ของเชียงรายก็จากวัดล่องขุ่นแล้วเราก็มาวัดล่องเสือเต้นมาดูวัดล่องเสือเต้นซิเป็นยังไงไปดูกันนี่พญานาคมาถึงก็เจอโบสถ์คือโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวนะคนถ่ายรูปกันโอเคโบสถ์นี้ก็สวยงามศิลปะคล้ายๆกับวัดล่องขุ่นเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีสีสันกว่าเห็นไหมดูดิมีสีข้างในสวยข้างในสวยใช่เดี๋ยวเราไปดูรอบวัดกันก่อนอุ้ยเดี๋ยวมาดูบริเวณรอบโบสถ์ก่อนสิมีอะไรบ้างมาทีนี้เขาจะเน้นเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเป็นสีน้ำเงินเน้นสีน้ำเงินทองใช่ไปดูกันรอบๆชื่อว่าวัดล่องเสือเต้นก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองอยู่นะอันนี้ในเมืองอยู่พอตรงนี้ล่มเลยไหมล่ะล่มนี่โอ้ยข้างในสวยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันข้างในคือแบบเขาคือดีไซน์ออกแบบคือดีมากอ่ะใช่ไหมคือก็ปิดมองแบบพระคือสีขาวอ่ะแล้วมีไฟสะท้อนมามีไฟสะท้อนมาด้วยใช่
ีไฟส่องนี่นี่ตรงนี้ก็แอบเห็นองค์ท่านอยู่เห็นไหมเป็นสีโบสถ์เป็นสีน้ำเงินเลยอากาศก็ยังดีอยู่ตอนนี้ประมาณ 17-18 องศาอันนี้ด้านหลังโบสถ์นะทุกคนด้านหลังโบสถ์จะมีพระพุทธรูปยืนอยู่นี่ด้านหลังโบสถ์อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมด้านหลังโบสถ์อันนี้ก็อันนี้น่าจะกำลังซ่อมแซมหรือสร้างต่อเติมหรือเปล่าอ่ะดูด้านหลังนี่อันนี้เราจะครบรอบโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะโอเคไปกันไปกันจุดที่3ของวันที่3บ้านดำบ้านดำเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติที่ชื่อว่าอาจารย์ถวันอาจารย์ถวันดัชนีนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวต้องซื้อบัตรก่อนนี่เขาเปิดแล้วเนี่ย 9:00 ถึง 5:00 เย็นใช่แล้วบ้านดำ80บาททั้งชาติไทยและชาวต่างชาติโอเคมาเข้าไปดูกันนะผู้ใหญ่4ครับผู้ใหญ่4คน320บาทเดี๋ยวเราเดินวนไปอันนี้เขากำลังซ่อมแซมในส่วนของตรงนี้โอเคไปเราเข้าไปเลยดูบ้านนะเคยดูแต่ในทีวีอันนี้เราได้มาเจอของจริงแล้วดูซิเป็นยังไงทางเข้านี่เขามีฆ่าเชื้อด้วยอ้าวเข้าไปเลยใช่เป็นที่แปลงร่างมันสนุกไงเนี่ยสนุกพอเข้ามาในตัวบ้านดำหลังใหญ่ก็จะเจอรูปภาพอาจารย์ที่วาดเป็นผลงานขอจำแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดถามพี่บอกว่าสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็จะเห็นภาพได้เป็น3มิติต้องลองทำมาดูนะแล้วก็นี่ก็เป็นรูปปั้นอาจารย์โอเคเข้ามาด้านในก็จะมีผลงานอาจารย์ต่างๆนะนี่มีรูปวาดมีโต๊ะแล้วก็มีหนังจระเข้ด้วยทุกคนดูมีหนังจระเข้ยาวมากมีเขาควายด้วยนะนี่หนังจระเข้มีเขาควายควายของจริงเลยนะเนี่ยดูสิเป็นชั้นๆเลยก็เป็นภาพอาจารย์ผลงานของอาจารย์เยอะมากดูสิเห็นไหมขอจ้ะอันนี้ก็เป็นจระเข้เหมือนกันอันนี้หนังงูดูหนังงูสิยาวมากยาวถึงนี่นะเห็นไหมนี่หัวมันหัวเลยเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันซิว่าข้างด้านนอกมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันแต่จริงๆแล้วเขาเหมือนจะมีคนพาชมด้วยใช่ไหมใช่เขามีไกด์นำทางพาเราไปจุดต่างๆไปทีเดียวน่าจะมีแค่คนเดียวแล้วน้องเขาคงไปนำชมคนอื่นอยู่เราก็เที่ยวกันเองไปก่อนถ้าเจอน้องเขาก็ค่อยแวะให้น้องพาไปทัวร์ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเดินพาทัวร์แล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันอ่ะไปThank you.
มะพร้าวสมัยเก่าดูสินั่งตรงนี้แล้วก็ขูดตรงนี้อันนี้ที่ขูดมะพร้าวอันนี้ก็ที่ขูดมะพร้าวอันนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆสมัยเด็กๆก็คืออันนี้มะพร้าวแต่เหมือนสมัยนี้ก็ทำแล้วก็อาจจะทำเป็นรูปทรงแปลกๆแต่ว่าก็คือการขูดมะพร้าวนั่นแหละในพื้นที่ของบ้านดำนี้เยอะเหมือนกันนะพื้นที่ก็จะมีบ้านเป็นหลังๆไปในบ้านดำก็ถ้าเดินมาหลังสุดก็จะมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำอยู่ข้างหลังเป็นห้องหลังแล้วห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดานะเป็นห้องน้ำที่แบบไม้แกะสลักแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากประตูสวยประตูสวยโอ้สวยมากอ๋อเป็นชั้นโคกด้วยข้างนอกแล้วข้างในนะไม่ใช่แค่บานนอกบานเดียวอันนี้คือถังขยะนะจ๊ะดูถังขยะสิแล้วเขาแยกเลยนะเศษอาหารขยะทั่วไปรีไซเคิลเวลาเราทิ้งขยะเพื่อลดโลกร้อนนะก็ต้องทิ้งให้มันถูกถังนะคนเก็บขยะเขาก็จะได้รู้ไงว่าเอ๊ะฉันต้องเอาไปทำอะไรต่อสวยมากเลยเนาะบ้านดำอ่ะแล้วต้นไม้เขาเยอะมากเลยนะไม่มีบ้านดำนะหมาดำด้วยหมาดำด้วยหมาดำก็มีหมาดำด้วยค่ะแมสบายโดนแมสเฉยเลยเหนียวแล้วเอาเดี๋ยวเปลี่ยนแมสเนี่ยไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมหิวมันไปไหนแล้ววะดีใจไปไหนนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้โหหนังจระเข้เขาเยอะมากเลยนะดูสิคุณปูบอกว่าเป็นของจริงนะใช่ไหมของจริงใช่ไหมใช่เขาลอกเอาต้องแทงนี่ชาปีเจอแขกด้วยเจอแขกเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอันนี้คือพาทัวร์ของเราเจ้าถิ่นของเราแฮปปี้แฮปปี้มาค่ะตามมาเลยมาเลยมาเลยตามมาแฮปปี้ข้ามข้ามนี้แฮปปี้เอาสู้กันสู้กันเอาไหวไหมไม่ใช่นะชักเยอะให้เขาลงเนินเขาให้เขาลงชักเยอะให้เขาลงมาลูกดีไซน์ลองล้มไม่ใช่ลองล้มนี่มามีมาดูอันนี้คืออะไรมาดูนี่อันเนี้ยดูดิเป็นโดมเลยเหมือนโดมข้างในมีอะไรหรอข้างในก็น่าจะเป็นที่นั่งสมาธิของเก่าหรือเปล่าโอ้สวยเนาะโอ้อืมสวยนะมองทำเป็นหอยแล้วให้เพื่อนมานั่งอะไรเนาะไม่แน่ใจเขาอาจจะเก็บไว้เป็นศิลปะนะสวยเนาะเหมือนแบบชนเผ่าอะไรอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีมาดูนี่อันนี้อ๋อตรงกลางเหมือนมีเจดีย์ขึ้นไปอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าได้ทุกคนนี่เข้าได้มาถึงจระเข้เราแล้วเฮ้ยจระเข้นี่คือของจริงเนี่ยดูสิแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออกแบบนี้เห็นไหมพื้นที่เขาใหญ่มากเลยนะเยอะมากถ้าใครเคยมาแล้วหรือทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่อ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยเนาะเพราะดูแล้วโหน่ามีประมาณ30ไร่เกินอ่ะใหญ่มากบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่ในป่าใช่อยู่อย่างนี้ทั้งวันก็ได้อ่ะคือมันเงียบมากเลยถ้าใครจะจัดทริปบอกเลยว่าถ้ามาตอนบ่ายกลางวันก็ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าต้นไม้เยอะมากเขาก็ฉีดสปริงเกิลตลอดเวลามันใช่เขาลดน้ำต้นไม้มันให้ความสดชื่นกับคนที่ได้มาอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาเชียงรายนะแนะนำถ้าเกิดจัดทริปมาเช้าแนะนำให้ไปวัดล่องคุณก่อนเพราะว่าวัดอาจารย์เฉลิมชัยเขาอยู่กลางแจ้งเช้าอากาศจะไม่ค่อยร้อนแล้วก็ที่นี่ก็มาได้ทุกเวลาเช้าก็เย็นเช้ายิ่งเย็นเลยเขาอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ดูบรรยากาศไม่ร้อนเมื่อกี้ครับว่าไงลูกเมื่อกี้เราได้เห็นอะไรอ่ะมันใหญ่มากเลยนู่นคืออะไรอ่ะไม่รู้เราต้องเดินไปดูนะเอาไปไหนเมื่อกี้นู่นน่ะเมื่อกี้เจออะไร
ใครเห็นเปล่าอ๋อสีดำๆใช่ไหมใช่ลองสะดุดเลยลูกอ้าวคืออะไรไปดูที่อุ้ยเป็นเหมือนปลาวาฬเลยเหมือนเรือดำน้ำเลยเรือดำน้ำเออเหมือนเรือดำน้ำก็เหมือนปลาวาฬก็เหมือนเนี่ยมันมีตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่เรือดำน้ำนะอ๋อมันคืออะไรเฮ้ยเหมือนปลาเลยดูสิทุกคนแต่มันอยากอะไรดูนะข้างในมันเข้าไปได้ป่ะครับเข้าไปได้แต่เขาห้ามเข้าเลยอ๋อเขาห้ามเข้าโอเคมีประตูอยู่ตรงฝั่งโอ้โหพี่กราฟิกอุตส่าห์พามาให้ดูแล้วเราก็เจอนี้ดูสิเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องจักรไม่เป็นไรนะเหมือนเป็นจักรสารอะเออพูดอย่างนี้ดีกว่ามีกระบุงตะกร้าข้องเข่งใช่ไหมดูสิเต็มไปหมดเลยมีกองเพลด้วยนะกองเพลมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงตอนนี้เราเดินไม่ร้อนเลยนะอากาศดีเพราะเราอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยแหละโอเคนี่หัวก๊อกคาราบาวขนาดหัวก๊อกยังมีศิลปะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดอะไรนะวัดห้วยป่ากั้งใช่เป็นวัดที่เป็นอะไรเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นวันที่3ทริปสุดท้ายแล้วใช่ไหมวันนี้ใหญ่มากวันนี้ใหญ่มากมีเจ้าแม่กวนอิมองค์มาเลยใช่เราขึ้นไปบนเขาด้วยนะทางขึ้นเขาอ่ะโอเคไปกันค่ะวันนี้รถขึ้นไปชมความสวยงามของเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในโบสถ์ก่อนโอเคไปขาย3ตัวไปด้วยเนอะต้องมีสักคนครับผมแน่นอนเพราะว่าผมเก็บแต่เลขเด็ดอนุโมทนาบุญครับขอบคุณครับก็บอกให้จำเลขไว้ด้วยไปซื้อเลขซื้อผมสาธุครับเดี๋ยวอธิษฐานด้วยนะครับอธิษฐานแล้วก็มาบูชาครับวันที่ด้วยนะครับวันที่สิบเอ็ดพี่ชายต้องดูใครต้องดูคุณผู้ชมคือภาษาทุกค่ะแล้วของวันนี้คุณพ่อนู่นรถมาแล้วรถไฟโซ่ไรโลกไรไข่ครับรถส่งแถวคิตตี้ร่วมสร้างโรงเรียนด้านหน้าผมนี่ขอเชิญร่วมทำบุญนะครับสร้างโรงพยาบาลตรวจรักษาฟรีนะฮะวัดกำลังสร้างโรงพยาบาลพี่ได้จับไว้นะลูกตอนนี้เรากำลังนั่งรถขึ้นไปชมเจ้าแม่กวนอิมด้านบนนู่นเจออีกด้วยเรามีรถฟรีบริการนะขึ้นไปด้านบนโอ้โหใหญ่มากโอ้ทางชันขึ้นเขาไปดูตรงนี้ได้เลยใช่เหรอ
จอดอยู่ข้างหน้าพอดีลงลงมันติดลงลูกในประเทศไทยเรา25ถึง26ชั้นอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเพราะว่าเราขึ้นรถมาเขามาจากด้านหลังไงด้านหน้าเขามีบันไดทางขึ้นมาขึ้นนั่นน่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นประมาณมังกรอะเดี๋ยวเรารอลิฟต์ขึ้นไปชมความสวยงามข้างบนตัวใบละ20บาทใช่ค่าเข้าชมคนละ20บาทข้างในอะก็จะแบบสถาปัตยกรรมเขาเหมือนแบบอยู่เมืองจีนจริงๆอ่ะจากที่เราออกลิฟต์มาจากชั้น25เราก็ขึ้นบันไดมาชั้น26นี้เราอยู่ในตัวเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะด้านบนก็จะประมาณนี้ต่อแค่นี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีวิวให้ดูนี่ก็จะเห็นวิวประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นวิวประมาณนี้แบบนี้นี่เองสูงไหมนี่เราอยู่ข้างในตัวเจ้าแม่กวนอิมเลยนะใช่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เราอยู่ชั้นที่26นะใช่แล้วเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะสวยมากเนี่ยเราออกไปเราจะเห็นวิวเมืองเชียงรายเมืองน่ารักน่ารักเงียบๆมีก็ขอจบวันที่3ที่เรามาเที่ยวเชียงรายนะวัดนี้แล้วกันเนาะวัดห้วยปากั้งเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากจะแนะนำให้คนที่มาเที่ยวเชียงรายมาที่นี่เลยมีไปก่อนบ๊ายบายLosing time, I'm fading fast. I just wanna make it last.